ไปดูแนวโน้มในการใช้พลังงานในบ้านเรากันบ้างนะคะโดยกระทรวงพลังงานก็คาดการณ์นะคะในการใช้พลังงานปีนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังเป็นขาลงนะคะโดยความต้องการใช้เบนซินจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สรุปสถานการณ์การใช้พลังงานในปี2558พบว่าพลังงานสำเร็จรูปทุกชนิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 หรือว่าประมาณ 131.6 ล้านลิตรต่อวันโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเบนซินมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 13.2 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า70เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ลดลงร้อยละ 5.4 มาอยู่ที่ 23.2 ล้านลิตรต่อวันจากการปรับโครงสร้างราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงก็ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับน้ำมันประชาชนบางส่วนจึงหันกลับไปใช้น้ำมันตามเดิมสำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานในปีนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี2558ประมาณร้อยละ3สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3-4 นะคะโดยแบ่งเป็นการใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ส่วนการใช้ LPG จะลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 2.5 และ NGV จะลดลงร้อยละ 1ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เป็นขาลงคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 35-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ